มีลูกขึ้นมาเนี่ยก็สมมติตัวเองว่าเป็นพ่อแม่ก็ต้องปฏิบัติจริยธรรมของการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีห้ามปรามป้องกันลูกไม่ให้ทำชั่วคำว่าชั่วในที่นี้หมายถึงอะไรผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมคืออาธรรมนั่นแหละถ้าลูกประพฤติอธรรมแล้วพ่อแม่ไม่ถูกต้องกันไม่ว่ากล่าวตักเตือนถือว่าขาดจริยธรรมข้อนี้ของการเป็นพ่อแม่ที่ดีเพราะฉะนั้นต้องห้ามปรามป้องกันลูกไม่ให้ทำชั่วดูแลอบรมให้เป็นคนดีให้การศึกษาจัดคู่ครองให้มอบทรัพย์เมื่อถึงโอกาสนี่คือเป็นจริยธรรมของพ่อแม่อะไรที่เรายังไม่มีเราทำที่มีแล้วไม่ต้องไปจำเพราะมันมีอยู่ในใจตอนนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องมีลูกนะลูกที่ดีควรจะทำอย่างนี้ครับท่านเลี้ยงมาเลี้ยงท่านตอบแทนมีหลายลูกพ่อแม่แม่มีลูกเจ็ดแปดคนเลี้ยงได้หมดแต่ลูกแปดคนเลี้ยงแม่ไม่ได้สักคนเพราะแก่แล้วเอาไปไว้นิคมคนชราบ้านคนชราเสียหายครับเดี๋ยวมันจะกลับมาหาตัวเองไม่ต้องกลัวเพราะว่าทำแล้วเนี่ยนะที่ทำไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นะมันเป็นอาธรรมนะครับมันฝังอยู่ในใจนะครับเมื่อใดคนนี้มีลูกต่อไปเนี่ยลูกมันก็จะทิ้งเราเหมือนเราทิ้งพ่อทิ้งแม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นบ้านคนชราเนี่ยถ้าเอาลูกที่ไม่เลี้ยงดูนะเอาไปทิ้งเดี๋ยวมันกลับกรรมนี้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมมันจะกลับมาหาตัวการกระทำนี้จะกลับมาหาตัวแน่นอนครับพิสูจน์แล้วแน่นอนนะครับลูกที่ดีก็เลี้ยงมาเลี้ยงท่านเลี้ยงมาเราต้องเลี้ยงท่านตอบช่วยทำงานแทนท่านงานของพ่อแม่เนี่ยต้องช่วยดำรงวงศ์สกุลให้คงอยู่ทำตนเป็นทายาทที่ดีอย่าให้เสียชื่อเสียงเพราะถ้าลูกทำเสียชื่อเสียงมันไม่กระเทือนถึงตัวลูกคนเดียวมันกระเทือนถึงพ่อถึงแม่ครับผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กอยู่ในมหาวิทยาลัยเด็กคนนี้พ่อแม่ไม่ประพฤติจริยธรรมพ่อแม่ที่ดีใช้เงินเลี้ยงลูกไม่ห้ามปรามเมื่อลูกทำไม่ดีไม่อบรมให้เป็นคนดีแต่ใช้เงินเลี้ยงลูกแล้วลูกมันทำอะไรนะครับนี่เรื่องจริงครับแต่จะไม่เอ่ยที่ไหนปรากฏว่าเด็กคนนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้หญิงเข้าห้างสรรพสินค้าพ่อแม่มีเงินนะครับแต่เด็กคนนี้ไปเอาของใส่กระเป๋าโดยไม่จ่ายเงินรปภ.ก็มีตาวิเศษวงจรปิดภายในเขาเห็นครับเขาออกจากห้างปั๊บเขาตามจับเลยแล้วเขาไม่ส่งตำรวจเลยเขาโทรศัพท์ถึงพ่อถึงแม่พ่อหน้าบางไม่ไปหรอกครับให้แม่ไปเสียค่าปรับแทนครับครั้งหนึ่งโอเคจับครั้งที่สองทำอีกปรับอีกครับครั้งที่สามจับได้ไม่เข็ดครับปรับอีกครับแม่ถามลูกว่าลูกเข็ดไหมไม่เข็ดครับจะทำให้พ่อแม่เสียหายก็เพราะอะไรก็เพราะพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ไงที่ดีไงใช้เงินเลี้ยงลูกไงและในที่สุดลูกก็ทำให้จับใจพ่อแม่เลยเพราะเงินเลี้ยงลูกเด็กมันไม่เต็มครับมันไม่มีคุณธรรมเลี้ยงด้วยเงินไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยข้าราชการโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยนะถูกจนเปิดเด็กใครก็ตามเนี่ยนะฉันจะตั้งให้เธอสู่ตำแหน่งนี้มีอำนาจหน้าที่นี้เอาเงินไปเสียหายครับอย่างท่านประธานองคมนตรีพูดได้ชัดมากเลยหน่วยงานเสียหายครับเห็นไหมครับมันเห็นชัดเลยมันระบาดไปทั่วในพลเรือนข้าราชการพลเรือนก็ระบาดระบบนี้ในข้าราชการเครื่องแบบก็ระบาดแล้วในสุดเป็นไงก็มันไม่มีจริยธรรมใช้เงินเนี่ยผมอยู่ในหมู่บ้านผมไม่ได้อยู่ในเมืองผมอยู่ในหมู่บ้านไปสร้างบ้านอยู่ในหมู่บ้าน
มีคนมีเงินใช้เงินก้อนหนึ่งมาทุบอุปโลกขึ้นมาเป็นใหญ่ในหมู่บ้านเอาเงินไปหาสมาชิกและตัวเนี้ยเลือกขึ้นมาเป็นใหญ่ในหมู่บ้านแล้วในที่สุดคนเนี้ยเอาสมาชิกทั้งหมดไปเป็นฐานของอีกคนหนึ่งที่ให้เงินมาโอ้โหผมเห็นแล้วเสียหายมันได้คุณธรรมมันไม่มีแล้วจิตมันตกเป็นทาสของวัตถุกันหมดเลยแล้วมันทำชั่วเนี่ยคอร์รัปชันนี่เห็นชัดเลยนะแต่เขาประโลกันขึ้นมาทีไรคนไม่ดีคนเนี้ยได้ทุกทีนี่คือเรื่องจริงครับผมอยู่ในสังคมเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยคือความวิบัติของบ้านเมืองมันเกิดจากวิธีนี้ครับเพราะไม่มีจริยธรรมใช้เงินนำแต่ไม่มีคุณธรรมนี่คือของจริงครับเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกที่ดีต้องทำอย่างนี้นะครับอย่าเอาพ่อแม่มาแจกแล้วเอาไปไว้บ้านคนตลาดนี่ยังดีนะสมัยก่อนนี้ประเทศหนึ่งทางแปซิฟิกเนี่ยประเทศฟิจิเนี่ยถ้าพ่อแม่เริ่มแก่เนี่ยมันเป็นจริยธรรมของลูกจะต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าปล่อยให้พ่อแม่แก่ตายเนี่ยพ่อแม่จะไปเกิดใหม่เป็นคนแก่นี่ผมโชคดีนะครับผมอยู่ในประเทศฟิจิสมัยนั้นผมไม่รอดจนถึงทุกวันนี้ครับไปก่อนครับไปด้วยจริยธรรมที่ผิดหน้าที่ของลูกคือต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ตอนหลังจะมาเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบอกให้ความเห็นอย่างนี้มันผิดต้องเลิกจริยธรรมตรงนี้ซะเดี๋ยวดีฟิจิเลิกเลยมีคนแก่เกิดขึ้นในประเทศฟิจิจนทุกวันนี้ครับเพราะจริยธรรมที่มันผิดๆเนี่ยเหมือนบ้านเรากำลังจะเริ่มเลยแต่เริ่มตกเป็นทาสของวัตถุเนี่ยแล้วมันจะเสียหายนะผมเจอก็ของจริงเลยอยู่ในสังคมนี้ชัดมากเลยนะครับนี่คือจริยธรรมลูกที่ดีถ้าทุกคนเนี่ยทำได้อย่างนี้นะครอบครัวมีสมาชิกที่ในจิตใจอุดมไปด้วยคุณธรรมสงบเย็นมีความสุขครอบครัวมีความสุขถ้ามาเป็นข้าราชการในหน่วยงานดีไหมครับดีที่ไม่ต้องห่วงครอบครัวไงไม่ต้องกลัวว่าลูกจะไปทำไม่ดีหรืออะไรติดคุกติดตารางไม่ต้องกลัวแล้วครับแต่ต้องมันข้ามเดี๋ยวนี้เป็นไงมั้ยไอ้เด็กเยาวชนไปอยู่ไอ้สถานกักกันสถานพินิจน่ะก็เพราะครอบครัวมันขาดจริยธรรมตอนนี้มาถึงองค์กรในหน่วยงานเนี่ยในฐานะที่เป็นพนักงานหรือข้าราชการนะของสถาบันขององค์กรเนี่ยหนึ่งต้องมีวินัยจรรยาบรรณของหน่วยงานเนี่ยหรือวินัยอันเดียวกันวินัยเป็นกฎหมายที่หน่วยงานสร้างขึ้นนะเป็นกฎหมายที่แต่ละหน่วยสร้างไม่เหมือนกันนะเนี่ยต้องมีวินัยวินัยนี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะกับลูกน้องนะทุกคนที่อยู่ในองค์กรนี้ในหน่วยงานนี้ต้องปรับปฏิบัติตาม8โมงครึ่งทำงาน4โมงครึ่งเลิกงานฉันเป็นหัวหน้าองค์กรฉันมามัน9โมง10โมงไม่ได้ครับยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนั้นเรื่องวินัยละเมิดไม่ได้ที่นี้ห้ามจอดแต่ฉันเป็นหัวหน้าฉันจอดได้ไอ้นี้เสียหายครับมันเรื่องความแตกแยกในสังคมอย่างเงี้ยในนี้ไม่มียกเว้นนะทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดเนี่ยเขาเรียกว่าวินัยนะครับเว้นอบายมุขเพราะอบายมุขเนี่ยมันเป็นวิธีแห่งความเสื่อมของชีวิตนะถ้าคนในองค์กรเนี่ยนะมียังข้องเกี่ยวอยู่กับอันในอบายมุขผมยกตัวอย่างผมเองก็แล้วกันสมัยที่ผมจบใหม่ๆเนี่ยผมอยู่ในวงเล่าครับเป็นคนหนุ่มมีบ่อยครั้งเมาแล้วไปทำงานไม่ได้เสียหายไหมครับนี่ไงแค่นี้ก็เสียหายแล้วครับ